สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับเพราะว่าเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้ทางช่องของแฮมทัชพลน,นะครับก็เรียกว่าตั้งชื่อช่องได้ง่ายดีนะครับเอาชื่อของตัวเองมาเป็นชื่อช่องซะเลยในช่วงที่แฮมอัดนี้ต้องบอกว่ามันมีข่าวร้ายนะครับเรื่องราวไม่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศค่อนข้างเยอะเลยเริ่มจาก เมื่อหลายวันก่อนนะเป็นช่วงที่พี่ฮมไปหัวหินพอดีตอนนั้นแบบฟังข่าวก็ตกใจมากๆเลยก็คือตรงที่มันมีการก่อสร้างใช่ไหมครับตรงสะพานนะ่มันร่วงลงมาเนาะแล้วก็ไปทับผู้โชคร้ายนะครับมีคนเสียชีวิตด้วยที่ถนนพระรามสองวันถัดมาต่อเลยเนาะเป็นตรงด่านทางด่วนใช่ไหมครับที่มันถล่มลงมาแต่ว่ารู้สึกถ้าพี่ยมอ่านข่าวไม่ผิดรอบนั้นจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ถือว่าโชคดีไปกับ เนี่ยเพิ่มเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก่อนที่พี่แฮมจะอัดเนี่ยเป็นข่าวอักขีภัยนะครับหรือว่าไฟไหม้ที่ผับตรงชนบุรีโอ้โหรู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้จะมีข่าวที่ไม่ดีเยอะมากๆยังไงนะครับพี่แฮมอวยพรให้ทุกคนยังมีชีวิตที่ดีเนาะแล้วก็อยู่ในจังหวะที่ดีของชีวิตละกันยังไงดูแลตัวเองดีๆครับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนี่ยดีที่สุดเลยอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นานานๆเนาะรวมถึงตัวพี่แฮมเองก็จะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับ ไปไหนก็จะระมัดระวังนี่แหละเดี๋ยวนี้ขับรถทีไรเนี่ยจะพยายามมองขึ้นไปข้างบนไม่รู้หลายๆคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ทําให้เราแพนิคได้เหมือนกันเนาะในบางครั้งแต่ว่าก็ไม่ให้มันมากเกินไปครับเดี๋ยวก็จะใช้ชีวิตบนความเครียดจนเกินไปสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรื่องราวของสีผิวเนี่ยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นนะครับ เรื่องราวนี้นี่โอ้โหชัดมากๆแต่ว่ามันก็เกิดมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับแล้วก็พี่ฮมอยากจะเล่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวหรือว่าความแตกต่างของมนุษย์เนี่ยว่าตอนนี้เราต้อง ตระหนักรู้แล้วนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแต่ก่อนที่จะไปเล่านะครับพียมก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้อยากให้มีผู้ปกครองด้วยเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มีประเด็นเซนซิทีฟค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆเลยดังนั้นถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองอยู่ด้วยเนี่ยพี่ย้เชื่อว่าท่านจะช่วยถอดบทเรียนให้เรานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะฟังกันได้อย่างได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แน่นอนครับ เอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาเริ่มเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าสําหรับเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1955ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้มีแม่ลูกผิวดานะครับคู่หนึ่งคนที่เป็นแม่เนี่ยมีชื่อว่าคุณมามีทิวมอบเล่ครับผมเรียกเธอว่าคุณมามีแล้วกันส่วนลูกชายของเธอเนี่ยชื่อว่าเอเมดเชลครับโดยทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองชิคาโก้ครับนี่เป็นเมืองบ้านเกิดของพวกเขาเลยจนกระทั่งเอเมดเนี่ยคน เป็นลูกอายุได้14ปีครับเขาก็ เริ่มเป็นไงเข้าสู่วัยที่แบบโหซุกซนนะครับแถมประกอบกับนิสัยส่วนตัวของเอเมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนขี้เล่นมากครับเป็นคนที่แบบซนสุดๆเลยในช่วงปีนั้นเองครับทั้งมามีแล้วก็เอเมดเนี่ยมีแผนจะเดินทางไปที่มิสซิสซิปปีรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานั่นก็เพื่อที่จะเยี่ยมญาติของเธอครับแต่ต้องบอกว่าที่มิสซิสซิปปีในช่วงปี1955ที่พี่หมเล่าเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกสีผิวที่แบบโหต้องบอกว่า มันรุนแรงมากๆครับแม้ทางการเองเนี่ยตอนนั้นเนาะเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนครับเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างคนผิวขาวคนผิวดำแต่เหมือนทุกอย่างมันก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ยังมีปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ดังนั้น ตัวคุณมามีเองเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องไปมีส0สิปีเนี่ยโอ้โหก็กลัวสิครับแต่เขาก็เลยย้ำเตือนนะครับกับเอมเมดเสมอว่าเฮ้ยตอนไปอยู่ที่นั่นอะ่ะทำตัวดีๆนะระมัดระวังตัวมากๆอย่าทำตัวเป็นจุดสนใจมันไม่ได้ทำอะไรแบบเหมือนที่ตอนที่อยู่ชิคาโกได้ยังไงไปเมืองนั้นเมืองนั้นยังมีความรุนแรงครับโดยเฉพาะคนผิวดำเนี่ยต้องระวังมากๆอยู่เงียบๆดีที่สุดซึ่งตัวเอมเมดเองเนี่ยอย่างที่พี่ทำบอกไปเนาะเขาเป็นเด็กครับอายุ14ปีดังนั้น โห oh, สุกซนมากๆอีกต่างหากการที่เขาเป็นเด็กซุกซนครับทำให้เขาเนี่ยก็ชอบทำตัวเด่นชอบทำอะไรแผลงๆโดยที่ไม่ได้คิดและสิ่งนี้เองครับทำให้ลึกๆแล้วเนี่ยคุณมามีเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหไม่ค่อยสบายใจแล้วก็กังวลมากๆเลยเธอรู้ครับและเธอก็กลัวมากๆว่าถ้าเกิดเอเมดเนี่ยเผลอไปทำอะไรนะที่มันขัดหูขัดตาคนผิวขาวข,าวขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะโดนทำร้ายเนี่ยสูงมากๆเลยครับ มามีแล้วก็เอเมดก็เลยเดินทางเนาะยังไงก็เดินทางไปเยี่ยมญาติแหละที่เมืองมันนี่รัฐมิสซิสซิปปีครับในวันที่21สิงหาคมก่อนที่ในอีก3มวันต่อมาก็คือวันที่24สิงหาคมวันนั้นครับเอเมดคนที่เป็นลูกชายเนี่ยเขาขอไปเที่ยวในเมืองนะเพราะว่าโอ้โมาต่างเมืองสักทีก็อยากจะไปเที่ยวใช่ไหมครับเขาก็เลยชวนลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งอายุก็ไล่เลี่ยกันนี่แหละครับ ขอบอกบอกแม่ว่าเออขอไปเปิดหูเปิดตาหน่อยขอไปเล่นกันตามภาษาเด็กๆภาษาวัยรุ่นประมาณนี้และวันนั้นเองครับ เอมเมดแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องคนดังกล่าเนี่ยก็ไปยังร้านขายของชมแห่งหนึ่งโดยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นสามีภรรยาครับคนสามีเนี่ยชื่อว่าคุณรอยส่วนภรรยาเนี่ยชื่อว่าแคลโรินครับคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนผิวขาวนะครับคนที่เป็นเจ้าของร้านขายของชาอย่างไรก็ตามครับการที่มีลูกค้าผิวดําเข้ามาซื้อของเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าร้านของพวกเขาเนี่ยปกติก็มีลูกค้าทั้งผิวขาวและผิวดำแล้ครับเพราะว่าคนผิวดําที่อยู่ใน เมืองนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเนาะแล้วก็เข้ามาซื้อของที่นี่กันบ่อยๆแต่ความธรรมดาน,นั่นเองครับมันได้กลับสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเอเมดโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนในวันนั้นเองครับด้วยความคึกขนองด้วยความซุกซนหรือด้วยด้วยความอะไรก็ไม่รู้เนาะของน้องเอเมดเนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยเขาดันไป ผิวปากแซลครับลักษณะเหมือนผิวปากเหมือนวัยรุ่นแซลผู้หญิงโดยคนที่เขาแซลก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณแคลโรลินครับเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงนั่นเองตอนนั้นเชื่อว่าน้องเอเมดอะ่ะคือไม่ได้ทาอะไรหรอกคือทําไปด้วยความคือกระนองทาไปด้วยความซุกซนของวัยรุ่นเท่านั้นเองเพียงแต่รอยกับแคลโรลินที่เป็นเจ้าของร้านผิวขาวเนี่ยเขาไม่ตลกด้วยครับ พฤติกรรมนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบน่ากโกรธมากๆเลยเขารู้สึกแบบมันไม่พอใจสุดๆเลยครับโดยเฉพาะแครอรีนเนี่ยโกรธมากๆที่เอเมดเนี่ยมาผิวปากแซวเขาแต่อย่างไรก็ตามวันนั้นเอเมดกับลูกพี่ลูกน้องก็กลับบ้านครับโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปอีก4วันครับ จนกระทั่งเช้ามืดวันที่28สิงหาคมรอยเนี่ยคนที่เป็นสามีของแคโรลีนเนาะเขาไปกับลูกพี่ลูกน้องของเขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมแลมทั้งสองคนครับได้เดินทางมาอย่างบ้านญาติของมามี่แล้วก็เอเมดนะครับที่ทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่โดยทั้งคู่นะครับทั้งคู่ในที่นี้คือรอยแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยได้ใช้ปืนครับเดินเข้าไป ข่มขู่คนในบ้านเพื่อให้คนในบ้านเนี่ยส่งตัวน้องเอเมดออกมาให้พวกเขาแน่นอนว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันน่ากลัวมากๆครับทําให้คนในบ้านเนี่ยตัดสินใจยอมส่งตัวน้องเอเมดให้กับทั้งคู่จริงๆและทั้งคู่ก็พาตัวน้องเอเมดออกไปหลังจากที่ คุณรอยแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยพาตัวน้องเอเมดไปแล้วหลังจากนั้นครับญาติของทางฝ่ายมามีเนี่ยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีว่าเขาเนี่ยถูกค,ค่มขู่ด้วยปืนนะมีคนผิวขาวเนี่ยเอาปืนมาขู่และที่สำคัญมีเด็ก14ปีคนหนึ่งครับถูกลักพาตัวไปหลังจากได้รับแจ้งความครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกตามหารอยแล้วก็ไม่แลมทันทีรวมถึงตัวน้องเอเมดด้วย แต่ไม่นานนะครับรอยแล้วก็ไมแลมก็ถูกจับกลุ่มเนาะในข้อหารักพาตัวเพียงแต่ปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่เจอตัวน้องเอเมดครับคือเจอแค่ตัวผู้ใหญ่ที่รักพาตัวไปเนาะสิ่งนี้มันสร้างความวิตกกังวงลให้กับมามีเป็นอย่างหนักเลยครับคนเป็นแม่แถมคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยไม่ยอมบอกครับปิดปากเงียบเลยนะไม่ยอมบอกถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกว่าน้องเอเมดเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่คําตอบนั้น กลับใช้เวลาไม่นานจนเกินไปครับเพราะในวันที่31สิงหาคมหรือว่า3วันเท่านั้นหลังจากที่น้องถูกลักพาตัวไปได้มีรายงานการพบศพครับลอยอยู่ในแม่น้ำธนลาหัสสีครับทางเจ้าหนี้ที่ตำรวจเนี่ยพบว่าศพศพนี้เป็น เด็กหนุ่มนะครับผิวดำซึ่งอายุน่าจะใกล้เคียงกับน้องเอเมดเลยเพียงแต่ว่าสภาพศพเนี่ยตอนนั้นเขาก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะว่าสภาพมันดูแย่มากๆครับตามร่างกายนี่ถูกแบบเรียกว่ามีร่องรอยการถูกทารุณกรรมเนี่ยมากมายไปหมดแล้วก็รุนแรงมากๆโดยเฉพาะใบหน้าครับต้องใช้คำว่าเละเทะเลยทีเดียวมันเละมากจนบอกไม่ได้เลยครับว่าคนนี้เป็นใครแถมคนร้ายครับได้มีการผูกคอศพด้วยลวดหนามครับ โอ้ฟังแล้วรู้สึกสยดสยองมากๆโดยคาดว่าคนร้ายนะครับน่าจะสังหารน้องแล้วก็ทําการเอาศพมาถ่วงน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายศพนี้ก็ลอยขึ้นมามีเพียงสิ่งเดียวครับที่จะบ่งบอกได้ว่าศพนี้เป็นใครก็คือแหวนครับเพราะที่ศพศพนี้มีแหวนสวมอยู่หลังจากญาตินะครับของน้องเอเมจเข้ามาดูศพเนี่ยก็ยืนยันได้ทันทีเลยครับว่าศพนี้ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นน้องเอเมดนั่นเองเพราะว่าแหวนครับที่ใส่นั่นน่ะมันเป็นแหวนที่สลักอักษรย่อของคุณพ่อเขาไว้ครับซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบนี้ไม่ผิดคนแน่นอนแม้หลักฐานมันจะชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆมันแบบโหบอกชัดมากๆเลยแทบไม่ต้องสืบเลยว,ว่าใครเป็นคนทําแต่นายอำเภอเนี่ยกับรีบนําศพของน้องเอเมดไปฝังครับแล้วก็พยายามทําเรื่องนี้ให้มันเงียบเร็วที่สุดซึ่งแน่นอนว่าคนเป็นแม่อย่างมามีไม่มีทางยอมครับ เธอต่อสู้ครับแล้วก็ได้ส่งคำร้องให้มีการนำศพของลูกชายของเธอเนี่ยกลับไปอย่างชิคาโกให้ได้อีกทั้งเธอพยายามขอร้องให้สื่อต่างๆเนี่ยช่วยประโคมข่าวนี้หน่อยอย่าให้ข่าวนี้มันเงียบจนกระทั่งข่าวนี้มันดังจริงๆครับกลายเป็นที่สนใจไปทั่วประเทศเลยปกติในงานศพนะครับเพื่อนๆถ้าเราเคยเห็นในซีรีส์หรือในหนังเนี่ยเขาก็จะมีการปิดฝาโลงเอาไว้มิดชิดใช่ไหมครับแต่ว่าคุณหมามีคนที่เป็นแม่เนี่ยตัดสินใจ เปิดฝาโลงเลยครับหลายๆคนงงว่าเปิดฝาโลงทําไมใช่ไหมจุดประสงค์ของเธอคือต้องการให้คนที่มาร่วมงานศพของน้องเอเมดเนี่ยได้เห็นภาพครับภาพของศพที่มันน่ากลัวภาพของศพที่มันบ่งบอกได้ถึงความทุกข์ทรมารที่เอเมดลูกชายของเธอเนี่ยต้องเจอก่อนเสียชีวิตแน่นอนว่าโหหลายๆสื่อหลายๆสำนักครับโดยเฉพาะสื่อที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนผิวดำเนี่ย ได้มีการถ่ายรูปศพของน้องเอเมดไปด้วยและที่สําคัญคือเขามีการนําไปเผยแพร่แบบไม่เซ็นเซอร์เลยครับคือปกติก็ต้องมีการเซ็นเซ,นเซ,นเซอร์ใช่ไหมครับถ้าสภาพศพมันแย่มากๆแต่สื่อที่เป็นสื่อคนผิวดำนะครับโอ้โหเรียกว่าโจงแจ้งกันไปเลยแน่นอนว่าสิ่งนี้ครับทำให้คนที่ได้พบเห็นเนี่ยตกตะลึงในความโหดร้ายมากๆได้มีการบรรยายสภาพของเอเมดนะครับจากปากคําของมามีคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาเธอได้บรรยายว่าจมูกของเขานี่ถูก ด้วยมีดขนาดใหญ่ฟันทั้งแผงที่มันเรียงตัวสวยเนี่ยกับถูกทุบจนเหลือแค่สองซี่และที่ขมับมันเป็นรูรูที่มองทะลุจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้เลยทีเดียวมันต้องโกรธเคืองขนาดไหนนะถึงจำเป็นจะต้องยิงเด็กได้ขนาดนี้ฝั่งล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับที่แม่จะต้องมาบรรยายศพลูกของตัวเองด้วยความแบบรู้สึกทั้งเศร้าแล้วก็สภาพศพก็น่ากลัวมากมาก กลับมาด้านคดีครับได้มีการพยายามต่อสู้ในขั้นศาลด้วยนะครับโดยมี2ฝั่งที่เรียกว่าสนับสนุนกันแบบมีความคิดเห็นแตกต่างแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเริ่มจากฝ่ายเหนือครับฝ่ายเหนือเนี่ยได้พยายามเรียกร้องแล้วก็กดดันให้มีการลงโทษรอยกับไมแลมเนี่ยคนร้ายของคดีนี้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยคือผู้กระทําความผิดในคดีฆาตกรรมที่ต้องบอกว่ามันเหี้ยมโหดมากๆใช่ไหมครับแล้วก็เหยือเนี่ยเป็นเยาวชนอยู่เลยแค่14ปีในขณะเดียวกันเนี่ย ฝ่ายใต้คืออีกฝ่ายหนึ่งเนาะกลับเดินขบวนครับเป็นกำลังใจให้กับลอยและไมแลมครับแถมยังมีทานายจิตอาสาด้วยนะที่พร้อมจะว่าความให้กับทั้งสองคนแบบฟรีๆเลยนอกจากนี้ครับฝ่ายใต้เนี่ยยังยกย่องชมเชย แคลโรลีนยังจำแคลโรลีนได้ใช่ไหมครับแคลโรลีนก็คือภรรยาของรอยเนาะฝ่ายใต้นี่บอกว่าโอ้โหแคลโรลีนนี่เป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยยังการดาราดังอย่างมาราลีนมอนโลเลยคดีนี้ครับเลยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นที่แบบทะเลาะก,กันแหละครับพง่ายๆก็คือฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายที่อิงแบบเข้าข้างผิวขาวนะ อย่างเต็มที่เลยกับฝ่ายที่แบบมองอมนุษย์เท่าเทียมกันหรือว่าฝ่ายที่ปกป้องผิวดานะครับก็จะมองเห็นอีกแกแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยคดีนี้ต้องบอกว่าด้วยรูปคดีเนี่ยเอาจริงๆมันชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมครับทั้งพยานทั้งหลักฐานแล้วก็มันก็เป็นการกระทําที่โจงแจ้งมากๆชี้ตัวคนร้ายได้อยู่แล้วครับตามปรากฏว่าคณะลูกขนุนหลังจากที่ได้ฟังความทั้งสองฝ่ายคําตัดสินออกมาว่าอย่างไรรู้ไหมครับ คำตัดสินออกมาว่ารอยและไมล์แรมจำเลยของคดีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับสารตัดสินว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดใดๆเลยและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติเยี่ยงปัตตุชนคนธรรมดาโดยสารเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณาคดีเพียง67นาทีเท่านั้นครับและแน่นอนว่าคณะลูกขุนทั้งหมดเป็นคนผิวขาวครับ เป็นชายชาวผิวขาวทั้งหมดเลยและมันได้มีลูกนุนคนหนึ่งครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตัดสินคดีนี้เขาได้พูดว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วคดีนี้มันตัดสินง่ายมากเลยไม่ต้องใช้67นาทีหรอกแต่ที่ต้องใช้เวลานานขนาดเนี้เพราะว่าพวกเขาอะมีพักเบรกดื่มน้ํากันมันก็เลยใช้เวลานานดังนั้นถ้าตัดสินรวดเดียวเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็รู้ผลแล้วฟังแล้วมันเจ็บจีด๊ดจแทนฝั่งของมามี่เลยใช่ไหมครับ ขนาดเราฟังเนี่ยยังเจ็บปวดแน่นอนว่ามามี่คนที่เป็นแม่เนี่ยโหเจ็บปวดกว่าหลายร้อยเท่าครับหลังคําตัดสินของศาลออกมาเนี่ยเรียกว่ามันมีเสียงที่แบบโหร้องแสดงความดีใจของผู้คนที่สนับสนุนฝ่ายจําเลยนะครับซึ่งส่วนมากก็แน่นอนว่าเป็นคนผิวขาวเอาจริงๆวันนั้นลอยแล้วก็ไมล์แรมเนี่ยไม่ได้ดูมีความกังวลเลยนะครับตอนที่ฟังคําวินิจฉัยเนี่ยพวกเขาแบบดูชิลๆมากเหมือนกับรู้อยู่แล,แล้วแหละว่าผลจะออกมาแบบไหนแถมตอนที่ได้ยินเสียง ผลการพิจารณาคดีเนี่ยพอบอกว่ารอยเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาเดินไปจูบครับกับแคโรลินคู่เป็นภรรยาต่อหน้าสื่อเลยนะจูบกันแบบดูดดื่มเลยมีสื่อนี่ถ่ายรูปมาลงหนังสือพิมพ์กันอย่างชื่นมื่นครับที่พีคคืออะไรรู้ไหมครับเ,เพื่อนคือนอกจากทั้งรอยแล้วก็ไมแลมเนี่ยจะได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วเนี่ยทั้งคู่ยังได้รับสิทธิ์ครับในการคุ้มครองการพิจารณาคดีซ้ำอีกด้วย แปลในภาษาคนง่ายๆเลยนะก็คือทางฝั่งของทนายเอเมดเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ขอพิจารณาคดีซ้ำอีกครั้งครับพูดง่ายๆคือห้ามแบบตัดสินครั้งนี้แล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับจบกันไปแล้วจบกันไปเลยหลังเหตุการณ์นี้จบลงครับได้มีสื่อเนี่ยที่ไปขอสัมภาษณ์รอยแล้วก็ไมแลมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวซึ่งน่าตกใจมากที่ทั้งคู่เนี่ยก็ยอมรับสารภาพกันแบบตรงๆเลยครับเขาบอกว่า อืมก็จริงนะเขาทำการทรมานแล้วก็สังหารเอเมทจริงๆแต่ทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยเขามีเหตุผลเหตุผลของเขาก็คือการเชื่อดไก่ให้ลิงดูครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเจตนาชัดเจนนะเขารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ย คนดำเนี่ยมักจะเหิมเกิมครับมักจะมีทําตัวมีปัญหาทําตัวเท่าเทียมกับคนผิวขาวทาั้งทั้งที่รู้นะว่าคนดำเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนใครอยู่สูงใครอยู่ต่ำัวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำเป็นครั้งที่สองอีกดังนั้นเขาจําเป็นต้องสั่งสอนคนกลุ่มนี้ซะให้รู้ซะบ้างว่าจุดยืนของตัวเองอยู่ตรงไหน ก็เรียกว่าเป็นคําสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กลัวความผิดบาปเลยนะครับทั้งคนการตัดสินครับแล้วก็คาให้สัมภาษณ์ของรอยกับไมล์แลมบวกกับการเผยแพร่ภาพของเอเมจจำได้ใช่ไหมครับที่สื่อต่างๆเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปศพของเอเมจเนี่ยทำให้ตอนนั้นครับ ทั้งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างรุมประนามครับความล้มเหลวในระบบยุติธรรมของประเทศสหรัฐโดยเฉพาะคนบางกลุ่มครับซึ่งส่วนมากก็โดนเพ่งเล็งไปที่คณะลูกขุนในมิสซิสซิปปีเนี่ยโอ้โหโดนเล่นงานเป็นอย่างมากโดนวิพากวิจารณ์เป็นอย่างมากแต่แทนที่เป็นไงครับมีความผิดก็ต้องแก้ไขใช่ไหมแทนที่จะแก้ไขครับเขากลับแก้ตัวแทนด้วยการ สร้างข่าวปลอมขึ้นมาครับเพื่อนๆได้มีวุฒิสมาชิกคนหนึ่งเนม่ยมิสซป,ปีเนี่ยได้ออกมาให้ข่าวว่าหลุยทิวหลุยทิวก็คือพ่อของเอเมดครับเราไม่ได้พูดถึงพ่อของเขาเลยเนาะคือวุฒิสภาคนนี้บอกว่านายลุยทิวที่เป็นพ่อของน้องเอเมดเนี่ยได้ถูกกองทัพสหรัฐอเมริกาสัางประหารชีวิตในอิตาลีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากเขาเนี่ยไปก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็สังหารผู้หญิงในท้องถิ่นสิ่งที่วุฒิสภา พูดออกมาเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเป็นการชี้นำครับชี้นำให้สังคมเห็นว่าการสังหารเอเมทที่เป็นลูกชายคนชั่วยอย่างนายหลุยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วหรือเปล่า สุดท้ายลูกไม้มันก็หล่นไม่ไกลต้นถ้าพ่อเป็นคนเลวยังไงซะลูกโตขึ้นมาก็เลวอยู่ดีแน่นอนครับว่าสิ่งที่พูดมันเป็นเรื่องที่ถูกป้ายสีนะครับเพราะว่าเรื่องที่คุณหลุยเนี่ยถูกประหารชีวิตเนี่ยเอาจริงๆเมื่อมีการไปสืบท่าภายหลังเนี่ยพบว่ามันเป็นกระบวนการอายุติธรรมครับก็คือถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐอเมริกาทําการกันแกล้งแล้วก็หยัดเยียดข้อหาให้ครับเพราะว่าเหยื่อในคดีนี้ครับได้มีการ ให้ข้อมูลว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายผิวขาวดังนั้นนายหลุยสเป็นคนผิวดำครับไม่มีทางที่จะเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายครับเขาก็ต้องกลายเป็นแพะที่ถูกนํามาเชือ่อและก็ใช้เป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มเท่านั้นเองมาทางฝ่ายของมามี่บ้างเธอเองพยายามที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้กับลูกชายครับ แม้แต่สภาพศพของผู้ชายที่ปกติเนี่ยหวัวสภาพนั้นคงไม่อยากให้มีใครเห็นใช่ไหมแต่เธอเลือกค่บให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นถึงความโหมดร้ายที่เกิดขึ้นเธอได้กล่าวว่าคนอื่นๆอาจะนึกภาพไม่ออกจินตนาการไม่ได้ว่าเรื่องราวที่เธอเจอเนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นบ้างและนี่คือโอกาสที่อยากให้ทุกคนได้เห็นทุกคนต้องได้เห็นในสิ่งที่ฉันได้เห็น คนทั้งชาติต้องเป็นประจักษ์พยานกับเรื่องราวนี้แม้ภาพดังกล่าวนะครับจะไม่ได้ถูกปรากฏในสื่อที่เป็นกระแสหลักนะครับแต่ว่าก็มีนิตยสาราของคนผิวดำเนาะหลายๆฉบับเลยที่มีการเผยแพร่ไปซึ่งมันสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้อย่างมากเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มคนผิวดำเนี่ยตอนนั้นมีการออกมาประท้วงกันมากมายสิ่งนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเรียกร้องความเป็นธรรมของสังคมให้กับคนผิวดำในยุค1950มามี่คารับได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมด งเงนธอนในการต่อสู้ครับเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายของเธอเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายจากส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบเดียวกันและทํากิจกรรมต่อสู้เพื่อเด็กๆครับที่ยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเธอเธอก็ไม่มีโอกาส ได้เห็นการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ก่ออาชญากรรมกับลูกชายของเธอครับแม้จะมีข่าวว่าจะมีการรื้อคดีนี้กลับมาเป็นระยะระยะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเรื่องราวมันก็นเงียบไป ปัจจุบันนี้ครับแม้ว่าจะมีเรื่องราวความขัดแย้งของเรื่องสีผิวในสหรัฐอยู่บ้างแต่ว่าก็ถือว่าเหตุการณ์มันดีขึ้นมากๆสถานการณ์มันผ่อนคลายลงมากครับแต่อย่างที่เราเห็นข่าวเนาะในปัจจุบันว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างแหละกับคนบางกลุ่มครับที่ยังรู้สึกว่ามนุษย์มันไม่เท่าเทียมกันเพียงเพราะว่ามีสีผิวที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่สุดท้ายครับเตรียมเชื่อว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังเนี่ย มันไม่ควรเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนครับไม่ว่าเขาจะเป็นสีผิวใดาศาสนาใดมีความเชื่อแบบไหนมีความคิดแบบไหนมันก็ควรจะเป็นความแตกต่างนะครับทางด้านฟิสิกอลหรือกายภาพหรือว่าเป็นความแตกต่างทางด้านความคิดเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลยครับที่จะไปทําร้ายใครเพียงเพราะว่าเขาไม่เหมือนเรานะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่พี่แอมนำมาเล่าในคดีที่อยากเล่าครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆก็หวังว่ามันจะได้อะไรกลับไปนะครับกับผู้ฟังทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าเริ่มที่จะจัดสรรเวลาให้ลงตัวได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่กลางปีนะครับงานประจำของพี่แอมเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ว่าสัญญาครับพยายามที่สุดเนาะที่จะ แบบเขาเรียกว่าอะไรจัดสรรเวลาตัวเองครับให้มาสามารถหาเรื่องราวต่างๆในการที่จะเล่าคดีนะครับหรือว่าเรื่องของลึกลับลี้ลับกับตำนานเนี่ยก็อยากจะทําออกมาให้ได้ฟังเยอะที่สุดหวังเพียงอย่างเดียวครับหวังลึกๆจริงๆนะเพียงอย่างเดียวว่าขอให้ผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบ้างคือน้องๆหลายๆคนครับบอกว่าเนี่ยฟังพี่ทำบ่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นพอดแคสเตอร์บางอยากจะเป็นนักเล่าบางยินดีเลยครับ ใครอยากจะทำนะส่งลิงก์มาให้พี่แอมช่วยดูก็ได้ว่าเออแบบนี้ประมาณนี้ดีไหมบางคนอยากไปเป็นนักเล่าคดีเหมือนกันพี่แอมก็ยินดีพี่แอไม่เคยมองว่าใครเป็นคู่แข่งเนาะมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนแล้วก็มันจะดีมากๆเลยครับถ้าทุกๆุกคนได้ใช้ แบบเวลาให้มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องราวที่เราถ่ายทอดให้คนอื่นฟังเนี่ยยึดไว้ในใจยอย่างเดียวเลยเนาะเราคิดเห็นถึงประโยชน์ของคนที่ได้ฟังแล้วมันจะดีเองครับถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ฟังเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราทํามันจะมีคุณค่าในตัวเองเพี่อเป็นกําลังใจทุกคน มากมากนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจทุกคนจริงๆสุดท้ายนี้ครับถ้าใครอยากจะแบ่งปันกําลังใจกลับมาให้พี่แฮมก็สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงกาแฟาพี่แฮมได้ในเวิร์ลไวด์เว็บไบี์คอฟฟี่ดอทคอมทพลอย่างไงพี่แฮมใส่ลิงก์ไว้เนาะเอาเฉพาะคนที่สะดวกนะครับคนที่ไม่สะดวกไม่เป็นไรครับฟังได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายขออย่างเดียวขอให้ได้อะไรกลับไปบ้างสักนิดหนึ่งก็ยังดีให้พี่แฮมหายเหนื่อยเนาะวันนี้ดูแลตัวเองดีๆครับรักษาสุขภาพดีดๆแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ